าร่วมกันส่งเสียงส่วนกันรับฟังมาช่วยกันสร้างฝันไปด้วยกันปลดล็อกปัญหาแล้วเดินหน้าต่ออย่าลืมฟังเสียงประเทศไทยเด้อสวัสดีค่ะนี่คือฟังเสียงประเทศไทยในกระแสซอฟต์พาวเวอร์นะคะท่ามกลางบทสนทนาที่ผู้คนในสังคมพูดถึง11อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้งภาครัฐนโยบายรวมไปถึงประชาสังคมบอกว่าอยากดันให้11อุตสาหกรรมสร้างสรรค์เป็นซอฟต์พาวเวอร์และสามารถสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับเศรษฐกิจในประเทศไทยวันนี้เราชวนตั้งโจทย์ฟังเสียงว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยไปได้ไกลอีกถ้ายกระดับแรงงานค่ะเสียงแรกวันนี้เป็นเสียงจากหมอแคนค่ะชวนฟังเสียงซันปรัชญานันทชัยศิลปินอีสานคลาสสิกวงซันเดอร์ค่ะสวัสดีครับผมซันนันทชัยครับหัวหน้าวงดนตรีวงซันเดอร์ครับเราเป็นนักดนตรีครับเอาเสียงดนตรีเสียงแคนเสียงพินเสียงดนตรีในลุ่มน้ำโขงและก็ในภาคอีสานครับนำเสนอเรื่องเล่าบนเรื่องราวของการแสดงบนเวทีซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าของพี่น้องชาวอีสานรวมถึงเป็นจิตวิญญาณหนึ่งของพี่น้องในอุตสาคเนที่จะบอกเล่าให้กับทุกคนได้รับฟังชาวโลกได้รับรู้ว่าเราเป็นใครมีรากเหง้าชาติพันธุ์เป็นอย่างไรและมีเสียงหัวใจในการเกิดมาครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างผมเชื่อว่านี่คือสิ่งดีงามสิ่งหนึ่งครับที่จะสร้างเรื่องราวหรือปรากฏการณ์การเขียนประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันของคนยุคผมและนี่คือเสียงพินเสียงแคนเสียงดนตรีของพี่น้องชาวอีสานขอบคุณครับในวงการเรียกเขาว่าเจี๊ยบนิสาค่ะเป็นศิลปินมากความสามารถทั้งร้องทั้งแต่งเพลงเพลงที่คุณเจี๊ยบแต่งให้กับคุณลำไยไหทองคำคุณกวางจิรพันธ์หรือว่าคุณต่ายอรไทยวันนี้ยอดวิวทะลุ100ล้านวิวไปแล้วนะคะแต่กว่าที่จะประสบความสำเร็จได้รายได้เหมือนทุกวันนี้11ปีที่ผ่านมาคุณเจี๊ยบต้องฝ่าฟันในฐานะแรงงานสร้างสรรค์ค่ะก็เฮาแค่คนคุยเฮ็ดทุกอย่างก็คือแฟนแต่บ่มีสิทธิ์ควงแขนเปิดโตเป็นคนของใจก็เฮาแค่คนคุยเขาพอคนคุยไม่ถึกใจเขาก็เทเฮาไปเขาสิคุยกับเฮาโดนปานใดมันบ่สำคัญบ่แม่นคนที่ใช่ก็เป็นได้แค่คนคุยเจี๊ยบนิสาค่ะนักร้องนักแต่งเพลงค่ะสำหรับเจี๊ยบแล้วนะคะก็ในการแต่งเพลงเจี๊ยบแต่งเพลงตั้งแต่ป.5นะคะเจี๊ยบเริ่มต้นมาโดยการเขียนเพลงให้ฟรีบ้างหรือให้เขาไปร้องโดยคิดค่าแต่งเพลงแค่100บาทในการเริ่มต้นนะคะเพลงที่เจี๊ยบแต่งที่ทุกคนได้รู้จักนะคะใช้เวลา11ปีค่ะกว่าที่ทุกคนจะรู้จักเจี๊ยบนิสาคนนี้ค่ะสิ่งหนึ่งนะคะที่เจี๊ยบได้รับจากการแต่งเพลงและเจี๊ยบรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้รับเหมือนเจี๊ยบคือส่วนแบ่งค่ะส่วนแบ่งจากลิขสิทธิ์เจี๊ยบรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เป็นผลตอบแทนนะคะที่เป็นกำลังใจให้กับนักแต่งเพลงหลายๆท่านนะคะให้ทำงานในเวลาที่เรามีกำลังในการทำงานอยู่สิ่งที่เจี๊ยบอยากให้ทุกคนได้รับนะคะก็คือการได้รับผลประโยชน์นะคะในเรื่องลิขสิทธิ์เพลงค่ะและอีกเสียงจากคุณหน่อยสุมาลีสุวรรณกรนะคะประธานเครือข่ายศิลปะวัฒนธรรมชุมชนอีสานค่ะเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกับศิลปินพื้นบ้านหลากหลายแขนงนะคะคุณหน่อยเป็นคนหนึ่งที่เล่าถึงที่มาที่ไปปมปัญหาของซอฟต์พาวเวอร์อีสานได้เป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อสุมาลีสุวรรณกรค่ะที่ผ่านมานะคะรับทราบแล้วก็พบเจอปัญหาของพี่น้องศิลปินมากมายค่ะโดยเฉพาะพ่อครูแม่ครูนะคะที่เคยเป็นซูเปอร์สตาร์เมื่อวันวานปัจจุบันนะคะท่านกลับกลายเป็นคนที่เมื่อไม่มีงานทำนะคะไม่มีงานแสดงก็ถูกทิ้งอย่างไร้ค่านะคะไม่ได้มีบทบาทอะไรในการที่จะมาหนุนเสริมสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นทั้งที่ความจริงแล้ว
พวกท่านเหล่านั้นคือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนอีสานนะคะหากมีการหนุนเสริมมีการส่งเสริมอย่างแท้จริงจะกลายเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนภูมิปัญญาของคนอีสานให้ไปสู่ทั่วโลกได้อุตสาหกรรมบันเทิงที่กระจายรายได้ในระบบเศรษฐกิจมากที่สุดในภาคอีสานคือหมอลำค่ะสามารถสร้างผลผลิตมวลรวมกว่า 6,600 ล้านบาทเกิดการจ้างแรงงานเฉพาะในส่วนการแสดงหมอลำ 4,856 คนการจ้างงานรวมทั้งในระบบและนอกระบบอีกกว่า 39,000 คนค่ะจากการจัดอันดับของ Global Soft Power Index 2022ประเทศไทยอยู่อันดับที่35จาก120ประเทศทั่วโลกแต่สำหรับมิติด้านแรงงานยังไม่มีระบบสวัสดิการมารองรับแรงงานสร้างสรรค์ฟังเสียงประเทศไทยจัดวงสนทนามองภาพอนาคตแรงงานอีสานกลางกระแสซอฟต์พาวเวอร์มีเครือข่ายศิลปินผู้ประกอบการนักวิชาการและคนรุ่นใหม่ร่วมแลกเปลี่ยน2ใน3ฉากทัศน์ที่ได้รับผลโหวตเป็นอันดับ1คือวิ่งมาราธอนผลิดอกออกผลมีวินัยอดทนวิ่งได้ไกลสร้างผลงานสู่สายตาชาวโลกซึ่งหมายถึงการเกิดความร่วมมือระหว่างภาครัฐโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นจับมือกับสถาบันการศึกษาผสานองค์ความรู้ความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีธุรกิจและการศึกษาเข้าด้วยกันในระบบนิเวศสนับสนุนการเติบโตและการผลิตนวัตกรรมเพื่อให้เกิดความพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาฝีมือแรงงานสร้างสรรค์สู่สายตาชาวโลกและเวทีของเราวันนี้มีแขกรับเชิญอีก3ท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนค่ะคุณพันธรรมทองสังอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านภาพยนตร์และผู้กำกับภาพยนตร์พี่ปุ๊กเป็นคนที่อยู่ในขั้นตอนทำหนังมาเกือบทุกตำแหน่งแล้วนะคะสามารถพาภาพยนตร์ไทยให้คว้ารางวัลระดับนานาชาติมาแล้วคุณสุชาติอินพรหมพี่สุชาติมาในฐานะผู้ประกอบการที่คลุกคลีกับแรงงานรุ่นใหม่เก็บเกี่ยวความรู้จากคณะหมอลำที่มีชื่อเสียงหลายต่อหลายแห่งต่อยอดสร้างอีสานนครศิลป์สืบสานศิลปะแขนงนี้และสร้างงานสร้างอาชีพให้เยาวชนผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาค่ะอีกหนึ่งท่านคือคุณจักรพัฒน์ทรงพลนพจรสหภาพแรงงานสร้างสรรค์ CUT ซึ่งเป็นพื้นที่รวมกลุ่มแรงงานสื่อศิลปะวัฒนธรรมและงานสร้างสรรค์เพื่อที่จะคุยกันยกระดับคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดีช่วงนี้เราชวนมาแลกเปลี่ยนหาความเป็นไปได้เพื่อปลดล็อกประเทศไทยไปด้วยกันนะคะในกระแสซอฟต์พาวเวอร์รายการเราวันนี้ตั้งโจทย์เอาไว้ว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยจะไปได้ไกลอีกถ้ายกระดับแรงงานไทยค่ะขอคนในอุตสาหกรรมก่อนเลยค่ะคนที่เป็นศิลปินคุณซันคิดว่าข้อเสนอที่พกมาจากบ้านแรงงานที่เป็นแรงงานในอุตสาหกรรมก็คงต้องดูจุดยืนตัวเองว่าตอนนี้เราทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งนี่ก็เป็นข้อจำกัดหนึ่งของวงการโดยเฉพาะวงการดนตรีของเราว่าเราทำอะไรได้บ้างในฐานะคนที่เป็นลูกอีสานหรือในอุตสาคเนในระดับพื้นถิ่นและก็ในระดับนานาชาติซึ่งเราขาดจุดไหนเราก็ต้องเติมจุดนั้นแล้วก็สิ่งไหนที่มันดีอยู่ก็พัฒนาต่อยอดให้มันดีขึ้นไปไม่ใช่แค่ว่าให้ทัดเทียมกับอารยะแต่เราควรจะขึ้นไปสูงกว่านั้นใช่ครับเป็นเริ่มต้นอีกสิ่งหนึ่งก็คือปัญหาที่พบมากนะครับในกลุ่มศิลปินนักดนตรีพื้นบ้านก็คือเรื่องของชีพรอดปลอดภัยฮะคือหลายๆคนที่เราเติบโตมาในเส้นทางนี้ไม่ว่าจะเป็นการเรียนด้วยสายตรงหรือว่าการครูพักรับจำหรือต่างๆเนี่ยเรามักจะสะดุดในวันที่เราไม่มีรายได้คนที่มีความสามารถในแรงงานนี้ก็จะหายไปเรื่อยๆจากกรณีนี้ซึ่งเราก็คาดหวังว่าน่าจะมีหลายๆภาคส่วนเข้ามาช่วยดูแลคุณเจี๊ยบล่ะคะสำหรับเจี๊ยบคือเป็นการผลรายได้ก็คือที่เจี๊ยบยืนหยัดเลยก็คือว่าการมีส่วนแบ่งค่ะเพราะว่ามันคือกำลังใจส่วนแบ่งที่เป็นธรรมใช่ค่ะคือกำลังใจแล้วก็อีกอย่างนึงเลยมันจะทำให้คนทำงานนะคะมีแรงที่จะทำต่อไปส่วนนี้ค่ะสำคัญด้วยค่ะพี่แล้วอย่างคุณเจี๊ยบเองแต่งเพลงด้วยค่ะเรื่องลิขสิทธิ์มองยังไงคะลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะเจี๊ยบก็มองว่าลิขสิทธิ์นะคะควรที่จะมีส่วนแบ่งให้กับนักร้องก็ดีนะคะพี่นักแต่งเพลงหรือแม้กระทั่งผู้เรียบเรียงเพื่อที่ทุกคนถ้ามีแรงกำลังใจตรงนี้ว่าเรามีส่งเบ่งตรงนี้แล้วก็จะได้แบบดันเพลงช่วยกันอย่างนี้ค่ะพี่มันคือเรื่องที่ดีค่ะค่ะคือทำให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นนั่นแหละเพื่อให้กลไกการตลาดมันเดินไปได้แบบไม่เอาเปรียบกันมาฝั่งนี้บ้างค่ะหมอหน่อยหมอลำอีสานครับผมคือเราต้องรู้หน้าที่ตัวเองก่อนรู้หน้าที่ตัวเองและทำให้ดีที่สุดถูกไหมฮะเพราะคำว่าซอฟต์พาวเวอร์มันคือคุณภาพ
ที่ดีไปนั่งอยู่ในใจเขาเพราะนั้นรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องเป็นแม่ทัพที่ดีและมาบอกกับพลทหารอีสานอย่างเราหรือพลทหารหมอลำอย่างเราเนี่ยว่าคุณจะต้องฝึกกลยุทธ์ปรับกลยุทธ์เพื่อที่จะไปสู้กับพลทหารแจ๊ดนะวันนี้สั้นๆแม่ทัพนำซอฟต์พาวเวอร์ติดยศได้ยังผมอยากจะบอกเหลือเกินว่าคุณภาพอย่างเดียวไม่พอสินค้าที่คนอยากได้ไม่ใช่สินค้าที่ดีอย่างเดียวแต่มันต้องดังด้วยมันต้องจับดังชนดีครับข้อเสนอจากพี่หน่อยที่พกมาจากบ้านผ่านมาเนี่ยศิลปินนะคะคนทำงานด้านศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยเหมือนศิลปินเดี่ยวอะค่ะทำงานโดยลำพังนะคะมีความคิดสร้างสรรค์อยากทำก็ทำทำแล้วมันไปสุดแต่มันไปแค่มันไปได้ไวแต่มันไม่ยั่งยืนนะคะมองว่าถ้าหากว่าจะทำให้มันเกิดพลังขับเคลื่อนได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันจะต้องทำงานร่วมกันแบบ3ประสานหรือว่าไตรภาคีก็คือจะต้องมีการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐนะคะเอกชนนะคะแล้วก็ประชาสังคมนะคะรัฐมีทุนค่ะรัฐมีงบประมาณนะคะเอกชนมีนวัตกรรมนะคะมีเทคโนโลยีนะคะมีความคิดสร้างสรรค์มีความพร้อมนะคะเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญแล้วก็ในส่วนของภาคประชาสังคมมาช่วยขับเคลื่อนตรงนี้นะคะหากคุณจะทำให้เกิดพายุหมุนเนี่ยมันจะหมุนข้างบนอย่างเดียวไม่ได้พายุหมุนที่มีพลังแล้วก็มีความแรงที่สุดก็คือมันจะต้องหมุนมาจากฐานรากรวมเอาทุกแขนงในอุตสาหกรรมนี้เข้าไปไว้ในสถาบันก็คือเอาภูมิปัญญาทั้งหมดเลยนะคะที่มีอยู่11ด้านของเราเนี่ยไปอยู่ในสถาบันนี้นะคะแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนมีการให้สวัสดิการมีกองทุนที่จะไปสนับสนุนส่งเสริมให้สามารถทำงานเรื่องศิลปะวัฒนธรรมได้เพราะหากศิลปินมาห่วงแต่ปากท้องฉันจะมีกินไหมฉันจะมีรายได้ไหมเนี่ยความคิดสร้างสรรค์ที่มันมีอยู่มันไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนเห็นภาพชัดเจนไปที่พี่ปุ๊กต่อพี่ปุ๊กขาในฐานะอนุกรรมการด้วยนะคะเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของหนังข้อเสนอจากพี่ปุ๊กค่ะรัฐบาลเนี่ยตั้งเขาก็มีเป้าหมายอยู่แล้วนะครับขอตอบก่อนแล้วค่อยมาเอามาจากบ้านนะครับองค์กรกลางที่พูดถึงอ่ะรัฐบาลมีความตั้งใจจะตั้งองค์กรหนึ่งที่ชื่อว่าทักกา THACCA ตัวเนี้ยจะเป็นหน่วยงานกลางที่ท่านนโยบายเดิมคือขึ้นตรงกับท่านนายกรัฐมนตรีและดูแลทั้ง11สาขานะครับในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ตอนนี้มันก็มี2แนวคิดแล้วนะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นแนวคิดไหนเนี่ยผมว่าขอสนับสนุนว่าต้องมีองค์กรกลางที่จะทำหน้าที่นี้เพราะว่าหน้าที่นี้น่าจะเป็นภารกิจที่เกินกำลังกระทรวงวัฒนธรรมส่วนตัวที่คิดว่ามาจากบ้านเนี่ยก็คิดว่าการสนับสนุนยกระดับแรงงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากที่จะต้องทำแต่ว่าเมื่อเราจะยกระดับเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะยกระดับอย่างไร ความคิดผมคือใครจะเป็นคนกำหนดนโยบายและใครจะเป็นคนเอานโยบายนั้นไปดำเนินการนะครับถ้าเราดูในประเทศไทยเนี่ยผู้กำหนดนโยบายมักจะมาจากนักการเมืองใช่ไหมฮะนักการเมืองเอาข้อมูลไปกำหนดนโยบายผู้ปฏิบัตินโยบายคือข้าราชการถูกไหมครับซึ่งสองส่วนเนี้ยจากที่ได้สัมผัสมาตลอดเนี่ยทั้งสองส่วนเนี่ยไม่มีความรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมเหล่านี้ดีเพียงพอหรืออย่างที่สหภาพแรงงานก็พูดถึงเรื่อง16ชั่วโมง12ชั่วโมงทำงานคนกำหนดนโยบายรู้และเข้าใจเรื่องนี้ดีแค่ไหนถ้าคุณไม่รู้คุณไม่มีทางแก้ได้เพราะฉะนั้นคำตอบคงจะเป็นว่าถ้าจะยกระดับแรงงานให้ยกระดับข้าราชการและข้าราชการการเมืองก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคุณไม่ยกระดับความรู้ความเข้าใจในธุรกิจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมอลำเป็นคนเขียนบทเป็นคนทำหนังเป็นคนทำการแต่งเพลงคุณไม่สามารถแก้ปัญหาได้มีวิธีไหนไหมที่จะตั้งทักก้าในปีหน้าแล้วบอกว่ารู้แล้วเราพูดดนตรีนะดนตรีมีเซกเมนต์อะไรบ้างถ้าเอาดนตรีไทยก็ตั้งแต่หมอลำใช่ไหมครับลิเกลำปัดไปจนถึงเพลงล็อกเพลงป๊อปเพลงแจ๊สเพลงไทยยุคสุนทราภรณ์ทั้งหมดเนี้ยคุณเข้าใจทุกอันหรือเปล่าคุณจะทำยังไงให้คุณเข้าใจภายใน1ปีมันชาเลนจ์แน่นอนครับแต่ว่าถ้ามีความตั้งใจจริงและยัดเงินเข้าไปและเริ่มต้นที่ให้การศึกษากับตัวเราเองก่อนที่จะไปทำอย่างอื่นไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเป็นเตี้ยอุ้มคอมไปที่ CUT ต่อพูดกันมาทั้งหมดโ
ทุกมิติมีเรื่องของแรงงานทุกอุตสาหกรรมมีเรื่องของแรงงานข้อเสนอของผมก็คือทำให้คนทำงานได้มีความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิพื้นฐานหรือข้อมูลทางกฎหมายเบื้องต้นก่อนแบบเพื่อจะได้แบบรักษาสิทธิของตัวเองได้และกล้าที่จะยืนหยัดที่จะรักษาสิทธิของตัวเองได้เช่นกันนะฮะและขณะเดียวกันเนี่ยถ้าจะแก้ในระยะยาวมันจะต้องมีการมานั่งคุยหารือร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมนั้นๆเพนพอยต์ของแต่ละฝ่ายไม่ว่าจะคนทำงานผู้ประกอบการแล้วก็ภาครัฐนี่เป็นยังไงแต่ปัญหาก็คือสภาพวงการในปัจจุบันนี้มันไม่สามารถทำให้คนที่มีฝีมือสามารถอยู่รอดได้และคนรุ่นใหม่สามารถเติบโตได้ครับคำถามคือวันนี้ระบบสวัสดิการของแรงงานเอาแค่ในระบบยังมีจุดเจ็บปวดอยู่หลายจุดพอถึงวันนี้ต้องเป็นแรงงานสร้างสรรค์คนไปอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เป็นล้านคำถามคือกระทรวงแรงงานเอาไงอะคะพี่ปุ๊บเมื่อคนทำงานเหล่านี้ไม่ได้มีสังกัดแตกต่างกับการเป็นพนักงานประจำยังไงทำไมในอุตสาหกรรมเนี้ยถึงเป็นพนักงานประจำไม่ได้กระทรวงแรงงานถ้าจะมาเข้าแก้ปัญหาเนี้ยไม่ใช่แก้แค่บนภูเขาน้ำแข็งคุณต้องลงไปข้างล่างเราต้องกดปุ่มหยุดและเรียนรู้ก่อนเห็นด้วยอยู่นะคะว่าจะกดหยุดเกาหลีใต้เนี่ยประสบความสำเร็จมีการวางแผนทุกคนมาทำงานร่วมกันมีเป้าของประเทศที่วางเป้าร่วมกันนักการเมืองก็ต้องมองเป้าเดียวกันในมิติแรงงานนี่มันยังต้องการอะไรที่จะเติมเต็มบ้างเราก็อยากได้ความมั่นคงอยากได้ความยั่งยืนพ่อแม่ที่เป็นศิลปินรุ่นก่อนเนี่ยบอกว่าท่านเคยเป็นซูเปอร์สตาร์ชื่อเสียงโด่งดังแต่เมื่อแก่เท่ามาเนี่ยต้องมานอนนอนป่วยนะคะไม่มีคนเดี๋ยวแลไม่มีเงินเยียวยามีแค่เงิน900บาท 1,000 บาทของผู้สูงอายุซึ่งมันไม่ได้ซึ่งมันไม่พอนะคะแล้วก็แม้นไปใช้บัตรสวัสดิการของรัฐเนี่ยนะคะบัตร30บาทรักษาทุกโรคแต่กว่าจะมาถึงเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรพิเศษถ้าไปคุยกับแรงงานแรงงานจะบอกว่ามีประกันสังคมมาตรา40ที่ทุกคนจะสามารถเข้าไปจ่ายตรงนี้ได้เพื่อจะได้ช่วยเหลือตัวเองนะคะแต่ทำไมข้อมูลเหล่านี้มันไม่เข้าถึงคนทุกคนเราไปสู่ความเป็นไปได้เลยค่ะว่าความเป็นไปได้ในการบาลานซ์แล้วทำให้ความสร้างสรรค์กับความมั่นคงของแรงงานเดินหน้าต่อไปได้เพื่อให้ซอฟต์พาวเวอร์ไปได้ไกลเอาแค่ไกลกว่าที่พูดวันนี้ก่อนครับความเป็นไปได้ก่อนเปิดประเด็นจากน้องซันได้ไหมคะรอบนี้คิดว่าอะไรคือความเป็นไปได้อย่างคนอีสานบอกว่าขันบ่ออกจากบ้านบ่เห็นดานแดนไกลขันบ่ไปห้ำเฮียนกับบ่มีความรู้แนวบ่มีความรู้สิเอายังไปสู่เพิ่นผมว่าทุกคนต้องรู้ตัวว่าเราอยู่จุดไหนแล้วทำอะไรได้บ้างมากกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ว่าทำอะไรได้บ้างแล้วเราอยากจะทำอะไรมันมีสิ่งที่เราอยากทำควรทำและต้องทำผมว่า3อย่างนี้ควรจะเกิดขึ้นครับตอนแรกเนี่ยซันพูดเรื่องฝากความหวังที่รัฐบาลด้วยว่ารัฐบาลต้องทำอะไรมากกว่านี้อะไรมากกว่านี้ที่ว่าคือทำอะไรคือผมเห็นปัญหาหนึ่งของนักดนตรีนะครับผมสโคปเล็กๆลงมาคือเรื่องราวของปากท้องชีพรอดเราสูญเสียนักดนตรีฝีมือดีๆในประเทศนี้ไปทำอาชีพอื่นไปเป็นพ่อค้าไปเป็นอาชีพอื่นที่ไม่ได้พัฒนาเรื่องราวของซอฟต์พาวเวอร์เราสามารถจัดการปัญหาปากท้องได้เราจะมีแรงงานที่ดีๆฝีมือดีๆที่ทัดเทียมทุกอย่างหรือล้ำกว่าคนในโลกใบนี้ได้ฟังเสียงหมอลำบ้างความเป็นไปได้สำหรับหมอลำเห็นด้วยกับพี่กันที่บอกว่าต้องหยุดเพื่อที่จะศึกษาก่อนแต่เสริมว่าทำคู่ขนานได้เราต้องรู้หน้าที่ตัวเองทำให้มันเกิดคุณภาพให้ดีที่สุดก่อนให้มันถูกการซื้อก่อนพอมันถูกการซื้อปุ๊บเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินว่าผู้ใหญ่จะมาโฟกัสแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาเอามันไปขายให้ได้แม่ทัพเท่านั้นที่ต้องเป็นคนไปศึกษากลยุทธ์เนาะว่าโลกนี้อะไรบ้างที่เราจะสามารถไปสู้ไปแข่งและทำได้ดีคุณเอาสิ่งนั้นมาบอกเราเพราะสมัยนี้มันง่ายกว่าสมัยก่อนอีกเพราะมีข้อมูลเป็นเก็บไว้หมดแล้วคือแหล่งแรงงานที่สร้างสรรค์จิตวิญญาณและทำให้คนที่ชอบอาชีพแบบนี้หรือไปทำอย่างอื่นยากเนี่ยเขามีอาชีพที่สร้างเนื้อสร้างตัวและเลี้ยงครอบครัวได้จริงๆเนี่ยมันจะถูกแก้ปัญหาได้ถูกจุด3ท่าน4ท่านที่แลกเปลี่ยนเมื่อสักครู่นะคะแล้วเป็นก้อนใหญ่ๆคือวันนี้หลายท่านเห็นด้วยพี่ปุ๊กคือหยุดก่อนตั้งหลักก่อนแต่หยุดอย่างเดียวไม่พอต้องเข้าใจศิลปะศิลปินในแต่ละแขนงด้วยเมื่อสักครู่หมอหน่อยเติมอีกนิดนึงว่านอกจากเข้าใจมองหาทางไปต่ออาจจะแมปปิ้งความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นมีท่านไหนอยากต่อไหมคะของเกาหลีใต้อย่างภาพยนตร์นะฮะก็คือเราจะเห็นว่าตอนนี้ภาพยนตร์เขาประสบความสำเร็จมากใช่ไหมแต่ว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้แบบก่อนปี90เนี่ยระบบการทำงานของเขานี่ถือว่าเละเทะมากแล้วแบบงานที่ออกมาประสบความสำเร็จนี่ถือว่า
น้อยมากครับเพราะแบบตอนนั้นเขาใช้เป็นแนวทางการทำงานแบบโอเวอร์โปรดักชันซึ่งปัญหาที่ตามมาก็มันคือแบบว่าเป็นทำงานทะลุ16ชั่วโมงหรือแบบว่าค่าจ้างสัญญาจ้างต่างๆอะไรเนี่ยก็คือแบบว่ามันอาจจะแย่กว่าไทยด้วยซ้ำจนสุดท้ายทางกลุ่มแรงงานภาพยนตร์ของเกาหลีเขาก็ตั้งเป็นสมาพันธ์แรงงานภาพยนตร์เกาหลีขึ้นมาและเจรจากับทางสมาคมของทางผู้ประกอบการของภาพยนตร์ว่าแบบว่าไอ้ปัญหาที่เกิดขึ้นอ่ะเราจะต้องมาร่วมมือกันแก้กันอย่างจริงจังจนสุดท้ายก็ได้เป็นข้อตกลงที่ว่าแบบการถ่ายทำเนี่ยไม่เกิน12ชั่วโมงเรื่องสัญญาจ้างเนี่ยไปอยู่ในพรบภาพยนตร์ของเกาหลีในปี58ตอนนี้ที่บอกว่าหยุดอะไรไว้ก่อนเนี่ยนะคะแต่กำลังมองว่าถ้าหากมันจะขับเคลื่อนได้เนี่ยตอนนี้เรื่องของกระแสซอฟต์พาวเวอร์กำลังเป็นที่สนใจเขาบอกว่าถ้าจะตีเหล็กต้องตีตอนร้อนนะคะถ้าเราไม่ตีตอนนี้หากเราไปหยุดเอาไว้บางส่วนเนี่ยมันจะไปไม่ได้กำลังมองว่าสถาบันทักก้าที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นความหวังมากนะคะน้องฟักแฟงเป็นความหวังมากว่ามันจะทำให้สามารถขับเคลื่อนวงการซอฟต์พาวเวอร์ไปได้นะคะแต่แค่เพียงว่าทักก้าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยต้องฟังเสียงคนที่ทำงานจริงนะคะคนที่เป็นตัวจริงนะคะอย่าไปเอาตัวแทนแล้วฟังเฉพาะเสียงตัวแทนอย่างเดียวแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังจะไปพับบิกเฮียริ่งนะคะไปรับฟังความคิดเห็นโดยที่มีการยกร่างอะไรขึ้นมาแต่ไม่รู้เลยว่าไปเอามาจากไหนเอาเนื้อหาเอาข้อมูลมาจากไหนนะคะแล้วจะไปเปิดรับฟังความคิดเห็นเนี่ยนะคะความจริงก็คือควรจะเกิดมาจากข้างล่างมากกว่าที่จะมาจากข้างบนแล้วไปรับฟังความคิดเห็นซึ่งการรับฟังความคิดเห็นก็ไม่รู้ว่าจะทั่วถึงขนาดไหนนะคะเรื่องนี้ก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าทักก้าเนี่ยมาดีแล้วค่ะนะคะดูเหมือนจะปรารถนาดีแล้วนะคะแต่กระบวนการนะคะวิธีการและเป้าหมายเนี่ยควรจะมีการออกแบบระหว่างแผนร่วมกันเพื่อให้มันเป็นความหวังที่แท้จริงของซอฟต์พาวเวอร์ไทยวันนี้เราได้เนื้อได้หนังมากๆนะคะได้มากๆรอบสุดท้ายอยากถามทุกท่านบนคำถามเดียวกันถ้าเราจะอันล็อกซอฟต์พาวเวอร์ไทยให้ไปไกลกว่านี้ขอแค่คนละหนึ่งประโยคเท่านั้นค่ะผมว่าแล้วใช่ครับ สั้นๆเลยครับ จับดีชนดังครับส่งเสริมสิทธิแรงงานสร้างสรรค์คำนี้แหละครับในมุมผมไปได้แน่นอนผมว่าเราช่วยกันสร้างระบบนิเวศที่ดีแล้วก็ต่อยอดในสิ่งที่มีอยู่อย่างก้าวกระโดดไม่ทิ้งคนข้างหลังแล้วก็ไม่มองข้ามคนในปัจจุบันแล้วก็วางแผนให้กับคนอนาคตอย่างละมุนละม่อมคุณเจี๊ยบเชิญค่ะเข้าใจคนลงมือทำแล้วก็จัดตั้งในส่วนที่แบบเขาไม่รู้อะค่ะอันดับแรกเลยค่ะต้องทำให้ศิลปินไม่ไส้แห้งนะคะถ้าปากได้กินท้องได้อิ่มเมื่อไหร่เนี่ยค่ะความสร้างสรรค์จะบันเจิดทันทีและที่สำคัญที่สุดก็คือทำให้เขาอยู่ได้อย่างยั่งยืนอย่าเอาเปรียบนะคะแล้วมันจะมีพลังที่จะขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไปด้วยกันค่ะวันนี้เห็นพลังจากทุกคนดังนั้นส่งท้ายที่พี่ปุ๊กในฐานะอนุกรรมการด้วยค่ะสักหนึ่งประโยคค่ะพี่ปุ๊กค่ะเท่าที่คิดตอนนี้นะครับเราจะแก้ปัญหาอะไรอ่ะในชีวิตผมอ่ะแก้ด้วยอริยสัจ4ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้าคุณรู้ทุกข์และคุณรู้เหตุแห่งทุกข์คุณก็จะรู้วิธีแก้ปัญหาผมคิดว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยเป็นปัญหาใหญ่ที่เริ่มจากไม่รู้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มที่รู้ก่อนครับเพราะถ้าคุณรู้คุณจะแก้ได้ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่คือเรื่องแรกมันต้องเริ่มที่เมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาถ้าเราตั้งแง่กันว่าคนนู้นเป็นคนนี้การบริหารงานเรื่องคนไม่สำเร็จครับเพราะฉะนั้นถ้าจะฝากกลับมาถ้าเอาสมขมวดอริยสัจ4และเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเอา2อันนี้รวมด้วยกันจึงจะแก้ปัญหาซอฟต์พาวเวอร์ได้ครับแต่
วันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสร้างมูลค่ามหาศาลจริงๆค่ะแล้วมันเป็นโอกาสเป็นความหวังที่วันนี้ทำให้เราทั้ง 6-7 คนมาคุยกันบนเวทีวันนี้นะคะเพื่อหวังจะทำให้ซอฟต์พาวเวอร์มันไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่พูดเฉพาะอยู่ด้านบนแต่ว่าลงไปถึงระดับด้านล่างคนทำงานในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์1ปีนะพี่ปุ๊ก1ปีนะทุกท่านมีเวลาก่อนที่ทักก้าจะคลอดยังไม่ตัดสายสะดือเลยตอนนี้ยังเป็นพรบ.อยู่เลยนะคะ1ปีมีเวลาให้รู้เพื่อไปต่อนะคะซึ่งรายการของเราในวันนี้น่าจะเป็นส่วนสำคัญแล้วค่ะคุณผู้ชมฟังเสียงประเทศไทยเราไม่ได้เป็นแค่รายการทีวีรายการหนึ่งนะคะแต่เราตั้งใจเป็นกระบวนการในการเปิดพื้นที่สร้างบทสนทนาคุยกันบนข้อมูลฟังกันและส่งเสียงอย่างสร้างสรรค์ค่ะซึ่งเราลงพื้นที่ทั้งออนแอร์วันนี้ที่เราเห็นและออนกราวในพื้นที่ก็ไปฟังเสียงในระดับท้องถิ่นคนทำงานตัวจริงนะคะเพื่อให้เกิดข้อเสนอและพาประเทศไทยไปได้ไกลกว่าที่เป็นวันนี้ค่ะทั้งหมดคือฟังเสียงประเทศไทยนะคะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่อยากจะติดตามผ่านทางออนไลน์สแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอค่ะติดตามย้อนหลังได้ผ่านเว็บไซต์ localthaipbs.net นะคะรวมถึงทุกท่านที่ชมอยู่วันนี้อยากร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถสแกน QR code ที่ทีมงานขึ้นให้ไปแสดงความคิดเห็นกันว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยจะไปได้ไกลกว่านี้อีกถ้ายกระดับแรงงานไทยมันต้องทำอะไรบ้างสแกน QR code นะคะแสดงความคิดเห็นและร่วมรับของที่ระลึกกับเราค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสัปดาห์หน้ากลับมาฟังเสียงประเทศไทยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ